สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตดี้และรายการเ c h a n n e นครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ครับ จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งค่าโทรศัพท์มือถือ iPhone หรือ iPad ของคุณผู้ชมให้สามารถอ่านข้อความบนหน้าจอได้ครับมีประโยชน์เช่นเวลาเราต้องการจะอ่านนิยายหรือว่าต้องการอ่านหนังสือเรียนต่างๆครับผมแต่จะเลือกใช้วิธีการฟังมากกว่าและให้โทรศัพท์มือถือของเราอ่านให้ฟังครับวิธีการใช้งานก็ไม่มีอะไรยากครับแตะค้างไวท้ที่ข้อความละครับและทําให้เกิดแถบไฮไลท์ขึ้นมาจากนั้นครับลากเส้นไฮไลท์อีกเส้นหนึ่งครับให้ครอบคลุมกับเนื้อหาทั้งหมดที่เราต้องการอ่านครับ จากนั้นครับแตะที่มุมขวาด้านบนของแถบสีดำที่เกิดขึ้นมานี่ครับและก็เลือกคำว่าอ่านออกเสียงตรงนี้ครับบอดมีที่มาจากซุปโบราณชนิดหนึ่งเดิมทีได้จากต้นใบและชอซีร่มของฮอกนี่ธ,ธรรมดาเฮราคลีอั s. <S สฟานดิเลียนที่ดองแล้วนำมาปรุง การตั้งค่านั้นไม่มีอะไรยากเลยครับมาแตะที่เครื่องมือการตั้งค่าครับจากนั้นคุณผู้ชมเลื่อนขึ้นมาครับจนกระทั่งถึงคําว่าการช่วยการเข้าถึงตรงนี้ครับและหลังจากนั้นครับมามาแตะที่คําว่าการอ่านเนื้อหาครับแตะเข้าไปเลยครับและหลังจากนั้นมาเลือกในส่วนของบรรทัดแรกที่เขียนว่า อ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกแตะเข้าไปเลยครับหลังจากนั้นฮะคุณผู้ชมสามารถที่จะปรับได้ครับว่าต้องการที่เขาอ่านช้าหรืออ่านเร็วโดยการใช้แถบเมนูด้านล่างนี้นะครับแถบเซ้นด้านล่างตรงนี้หากต้องการให้อ่านช้าๆครับก็เลื่อนมาที่รูปเต่าทางด้านซ้ายครับหากต้องการให้อ่านเร็วขึ้นก็แตะมาที่รูปกระต่ายทางด้านขวาหรือหากรู้สึกว่าออกเสียงปกติก็เลือกแล้วจะได้ฟังง่ายๆหน่อยก็ไม่ต้องไปทําอะไรกับเขาครับเพียงแค่นี้ฮะโทรศัพท์มือถือ iPhone หรือ iPad ของคุณผู้ชมก็สามารถที่จะอ่านทุก ข้อความบริเวณหน้าจอที่เราเลือกได้อย่างง่ายได้เลยครับผมและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ